フフフフ。 สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบวันนะคะประจำวันที่8เมษายน2558นะคะวันนี้พบกับดิฉันวิลาสณีแวนฮาร์เรนค่ะ วันนี้ก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็ถือว่ามีหลายฝ่ายนั้นจับตามองนะคะว่าหลังจากที่ไทยนะั้นมีการยกเลิกกฎอัยการศึกแล้วก็มีการใช้กฎหมายมาตรา44นี่นะคะก็อาจจะทําให้ต่างชาติโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาอาจจะดูเหมือนว่าความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงในอนาคตแต่ว่านีเองนี่นะคะก็มีหลายฝ่ายออกมามองบอกว่าขณะนี้ขณะที่ทางอเมริกาได้มีการพูดถึงการปัญหาการเมืองภายในประเทศของเรา เราก็มีการจับมือร่วมกันกับรัสเซียแล้วก็รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะเดี๋ยวมาไล่กันตั้งแต่เรื่องแรกนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งวันนี้นะคะถือว่าทางผู้นําของรัสเซียนาย,ยกรัฐมนตรีของรัสเซียนะคะได้เดมิทรีเมดเวเดฟนะคะได้มีการเดินทางเดินทางเยือน,นประเทศไทยตามคําเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีก็ในวันนี้มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ25ปีมีเป้าหมายนะคะที่จะกระชับความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงแล้วรวมถึง กิแล้วก็ยังมีทางด้านพลังงานแล้วก็มีการป้องกันปราบป,ปรามยาเสพติดเกิดขึ้นด้วยค่ะผลเอกประยุจันโอชานะคะนายรัฐมนตรีได้เดินนำนายดิเมทรีเมดเวเดฟนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเพื่อที่จะตรวจแถวทหารกองเกียรติยศนะคะตามพิธีการต้อนรับผู้นำประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าในการเยือนของนำรัสเซียในครั้งนี้นะคะเป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ การใช้เวลาส่วนหนึ่งนะคะพบปะพูดคุยกันแล้วก็เป็นการพบปะพูดคุยกับคณะรัฐมนตรีและคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆประจําประเทศไทยนะคะมีการลงนามในสมุดเยี่ยมในโอกาสที่เดินทางถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรกในถ้า,าย้อนกลับไปตอนนั้น25ปีแล้วนี่นะคะตอนนั้นยังอยู่ในยุคข,ของสหภาพโซเวียตอยู่แล้วก็ไม่เคยที่จะเดินทางเยี่ยประเทศไทยเลยนี่ถือว่าเป็นทางการครั้งแรก ในรอบ25ปีแล้วก็หลังจากที่มีการลงนามพูดคุยต่างๆแล้วก็มีการเปิดหารือกันความร่วมมือทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศค่ะสำหรับข้อที่มีการพูดคุยหารือกันเนี่ยนะคะมีทั้งรูปแบบเต็มคณะแล้วก็กลุ่มเล็กเฉพาะกรณีก็มีนะคะแต่ว่าทั้งหมดค่ะจะมีการครอบคลุมความร่วมมือในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจความมคงสังคม แล้วก็มีประเด็นที่ทั้งสองประเทศนั้นให้ความสนใจนะคะก็จะมีการขยายแล้วก็กำหนดให้นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเนี่ยคะเป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลงทวิภาคีแล้วก็ถแถลงข่าวร่วมกันที่ตึกสันติมตรีหลังในก่อนที่จะเปิดตึกสันติมตรีหลังนอกเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีรัสเซียแล้วก็รวมถึงคณะด้วยะคะ่ะการลงนามทวิภาคีทั้งหมด5ฉบับนะคะที่ท่านนายกนะคะได้มีการ เป็นพยานแล้วก็เป็นศักีพยานในการลงนามนี้นะคะก็มีบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานนะคะที่ถือว่ารัสเซียนั้นมีโน้ตฮาวหรือมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์นะคะอันนี้ก็จะมีการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกันมีทางด้านการท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็สําคัญด้วยนะทเที่ยวรัสเซียนั้นเดินทางเยือนไทยมากเลยทีเดียวมีบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ มีบันทึกความร่วมมือทางด้านการต่อต้านยาเสพติดอันนี้ก็เป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่ร่วมกับสำนักงานเพื่อการควบคุมยาเสพติดของรัสเซียนะคะแล้วก็ยังมีบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I. ของบ้านเรากับกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียด้วยค่ะ มีความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งถือว่าทางอรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมาพูดถึงกลุ่มเคลื่อนไหวแล้วก็มีการยอมรับนะคะบอกว่าตอนนี้การเมืองนั้นยังไม่นิ่งเพราะว่ามีมากถึง5กลุ่มด้วยกันนะคะที่ยังเคลื่อนไหวเป็นภัยต่อบ้านเมืองแต่ว่าสังคมนั้นมองไม่เห็นเพราะว่ายังไม่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลค่ะจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการเพื่อที่จะดูแลความปลอดภยัยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสถานการณ์วุ่นวายบ้านเมืองค่ะ พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยค่ะบอกว่าฝ่ายความมั่นคงระบุนะคะว่ามีความเคลื่อนไหวของ5กลุ่มที่เป็นภัยต่อบ้านเมืองแต่ว่าตอนนี้สังคมอาจจะยังมองไม่เห็นความเคลื่อนไหวนี้นะคะทางรัฐบ,บาลก็เลยจําเป็นที่จะต้องใชม้มาตรา44เพื่อดูแลความสงบอันนี้ที่บอกว่ายังมองไม่เห็นเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะคะ ที่ผ่านมานะคะคอสชก็ได้เรียกกลุ่มบุคคลต่างๆนะคะเข้ามาพูดคุยกันอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองที่เสียผลประโยชน์ประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองรวมทั้งกลุ่มที่สร้างสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้นะคะรัฐบาลจึงไม่สามารถปล่อยปะละเลยได้ค่ะ ส่วนกรณีที่อดีตสสพักเพื่อไทยเสนอให้ทุกฝ่ายที่ขัดแย้งนั้นมาเซ็น MOU หรือบันทึกความเข้าใจเพื่อที่จะติดปัญหานะคะทางพลตรีสรรเสริญก็มองว่านี่คือประเทศไทยไม่ใช่องค์กรหรือว่าหน่วยงานใดที่จะต้องมาเซ็น MOU ยในเรื่องของการทําให้บ้านเมืองนั้นสงบเรียบร้อยคือถ้าหากไม่เซ็นเนี่ยมันก็ต้องทําอยู่แล้วเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าทุกฝ่ายนั้นต้องเคารพกติกาแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์รัฐบาลพยายามทําทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิธรรม จึงได้นำเรื่องต่างๆเข้าสู่กระบวนการแต่ว่าที่ผ่านมาเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นเสียประโยชน์แล้วก็ร้อนตัวว่าเคยทําอะไรมาจึงเกิดอาการต่อต้านกับการจัดการแล้วก็การปฏิรูปของระบาลในขณะนี้ค่ะ ที่กริ่นให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วเนี่ยนะคะว่าเราอาจจะได้รับเสียงที่เรียกได้ว่าบอกว่าประเทศไทยนั้นอาจจะไม่ได้เดินตามรถแมพแล้วก็นําไปสู่ประชาธิปไตยอย่างที่รัฐบาลน,นั้นประกาศไว้จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะนอกจากความร่วมมือที่เราร่วมมือกับรัสเซียแล้วเนี่ยนะคะเรายังหันไปร่วมมือกับจีนมากขึ้นด้วยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนร่วมกันการค้าขายระหว่างกันล่าสุดนี้นะคะทางพลเอกประวิตยวงษ์สุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็จะมีการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะโดยปฏิเสธค่ะที่มีข้อสังเกตบอกว่าตอนนี้ไทยเลือกที่จะประสานความสัมพันธ์เป็นกับประเทศมหาอำนาจในบางประเทศเท่านั้นค่ะมาดูรายละเอียดกันค่ะคุณผู้ชมคะพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะนะคะก็ออกเดินทางไปเยือนจีนนะคะก็จะเป็นเวลาทั้งหมด2 3วันด้วยกันนะคะเทิ่ทางวันนี้คือวันที่8 แล้วก็จะกลับมาอีกทีเนี่ยคือวันที่10เมษาย,ยนนะคะทั้งหมด3วันพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าการเยือนจีนนะคะพร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพในครั้งนี้เป็นไปตามคําเชิญของกระทรวงกลาโหมของจีนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนหลังจากที่เข้ารับตําแหน่งแล้วก็จะใช้โอกาสนี้ศึกษาดูงานต่างๆพร้อมประสานความร่วมมือระหว่างไทยจีนด้วยค่ะมีประเด็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการพูดถึงนั่นก็คือการพิจารณาจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์จากจีนรวมถึงเรือดำน้ำ เรื่องนี้พลเอกประวิทย์ก็ระบุว่าเป็นโครงการจัดหาเรือดำน้ำเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณานะคะแต่ว่ากระทรวงกลาโหมก็เห็นด้วยในหลักการและความจําเป็นส่วนการจัดทําในรายละเอียดทั้งการเลือกแบบและการกําหนดงบประมาณก็ขึ้นอยู่กับกองทัพเรือยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่มีเจตนาที่จะประสานความร่วมมือกับบางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ได้ชื่อว่ามหาอํานาจแล้วก็เป็นฝ่ายตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกานะคะ แต่ว่าหากการประสานความร่วมมือระหว่างจีนแล้วก็รัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นคําอธิบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะเราก็ยังเปิดโอกาสเหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้มีการพูดถึงก่อนหน้านี้ว่ายังเปิดรับทุกประเทศนะคะสารความสัมพันธ์กับทุกประเทศด้วยสําหรับกําหนดการนี้นะคะที่จะเดินทางไปเยือนจีนนะคะ พลเอกประวิทย์ก็จะมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคับนับแล้วก็หาหรือข้อราชการนะคะกับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนมีรองประธานคณะกรรมการการกลางแห่งชาติของจีนแล้วก็รวมถึงสมาชิกกรมการเมืองหัวหน้าคณะกรรมธิการการเมืองและกฎหมายแล้วก็รวมถึงนายกรัฐมนตรีของจีนด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้พลเอกประวิทย์ก็ได้พูดถึงนะคะที่เกี่ยวข้องกับคำทำนายของโหนวารินที่มีการพูดถึงว่าท่านนายกประยุทธ์เนี่ยค่ะจะอยู่ในอำนาจไปอีก3ปีแน่นอนว่าถ้าหาก3ปีก็คือเกินรดแมปที่ท่านวางไวน้นะคะพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าคำทำนายถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะส่วนตัวก็ยังคงยืนยันว่าคสชนั้นจะยังคงเดินหน้าทำงานตามรดแมปที่วางเอาไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตามที่พลเอกประยุจันโอชาหัวหน้าคณะคอสชอกล่าวไว้ตลอดนะคะก็บอกว่ายืนยันแน่นอนแล้วก็การเลือกตั้งก็จะมีขึ้นถ้าหากรัฐธรรมนูญสิ้นก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็จะมีการเลือกตั้งนะคะในช่วงปีหน้าส่วนกรณีที่มีการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ถูกมองว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าส่วนตัวนียังไม่ทราบนะคะแต่ก็เชื่อว่ามีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนอยู่แล้ว หากร่างที่ออกมานะั้นไม่ถูกใจคนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็อาจจะมีการเลื่อนระยะเวลาออกไปอีกเรื่องนี้เป็นการตั้งคําถามของทางสื่อมวลชนพลเอกประวิตยก็บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้นะคะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการยกร่างส่วนตัวก็ยืนยันได้เพียงว่าต้องเป็นไปตามรถแบบที่คอสชอวางเอาไว้นั่นก็คือร่างแรกเนี่ยนะคะที่ปล่อยออกมาจากคณะกรรมการยกร่างเนี่ยก็จะถึงมือทางสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันที่17 เมษายนที่จะถึงนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูกันด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะพลเอกประวิทย์ก็ยังได้กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มคนเสื้อแดงค่ะยื่นหนังสือถึงหัวหน้าคอสช,อชอเพื่อขอจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองปี2553ที่วัดพระพฐมไทยวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้นะคะพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าไม่ได้มีการห้ามปรามแต่ว่าขอให้มีการจัดพิธีรำลึกในลักษณะส,ส่วนตัวนะคะไม่ต้องมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อป้องกันการถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองส่วนกรณีที่มีการใช้มาตรา44ในออรัฐธรรมนูญชั่วคราวคำพลเอกประวิทยก็มองว่าไม่ได้มีไว้ทำร้ายใครมีไว้เพื่อทำประโยชน์ให้เกิดความสงบสุขแล้วก็ปรองดองรวมถึงทำให้ประเทศสามารถเดินหน้าไปได้อย่างเร็วด้วยค่ะ จากเรื่องการเมืองมาดูสภาพภูมิอากาศกันบ้างน,นะคะคุณผู้ชมคะในช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็ถือว่าหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะฝนนั้นโปรยปลายมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแน่นอนค่ะว่าส่งผลให้ถนนหลายสายนั้นเกิดน้าท่วมขังด้วยนะคะในปริมณฑลบางพื้นที่ค่ะก็มีการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าอีกสัก1-2วันนี้ก็จะมีฝนตกต่อเนื่องแต่ว่าปริมาณนั้นจะน้อยลงเรื่อยๆค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานบอกตั้งแต่วันที่8-9เมษายนนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็ยังก็ต้องเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าขนองจากพายุฤดูร้อนส่วนปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ก็จะลดน้อยลงเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากฝนที่ตกมาก็ทําให้ความร้อนในอากาศน้อยลงก็ทําให้ความรุนแรงของฝนนั้นลดลงจนถึงวันที่10เมษายนค่ะส่วนภาคอื่นๆนะคะความรุนแรงของฝนก็จะน้อยลงเช่นเดียวกันบริเวณตอนบนของประเทศไทย จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่1นึถึงสิเมษายนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงสงกรานต์ค่คะเป็นเหตุผลมาจากความกดอากาศสูงรอบใหม่ที่เคลื่อนมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเบื้องต้นก็คาดว่าความรุนแรงนั้นจะน้อยลงกว่า 1- 2วันที่ผ่านมาด้วยค่ะส่วนฝนที่ตกหนักในกรุงเทพมหานครเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะมีน้ําท่วมขังหลายจุดด้วยกันนะคะทางหม่อมราชวงศ์คุ้มพันธ์บริพัตรผู้ว่ากทมก็มีการชี้แจงผ่านเว็บไซต์ Facebook นะคะ ก็ยอมรับถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการระบายน้ําของกทมก็ตอนนี้ก็ถือว่าหลายพื้นที่ก็เข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่ช่วงสายๆนะคะมีเจ้าหน้าที่สํานักการระบายน้ำนะคะเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตทั้ง50เขตสํานักงานเขตประจําตามจุดต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับทุกพื้นที่ทำให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้น ทางด้านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็บอกว่าจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาระบบการระบายน้ําให้ครอบคลุมนะคะแล้วก็ให้สมบูรณ์เร็วๆที่สุดแต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่าในบางพื้นที่เนี่ยขยะเยอะค่ะคุณผู้ชมคืออันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้ําในหลายๆพื้นที่เนี่ยไม่สามารถที่จะระบายได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือขยะที่ไปอุดนะคะหรือว่าไปตกข้างตามท่อระบายน้ําต่างๆนะคะ ทางผู้ว่ากทมก็บอกว่ามันมีทั้งขยะนะคะแล้วก็มีทั้งเศษใบไม้แบบนี้เนี่ยไปอุดฝาท่อระบายน้ําก็เลยทําให้ระบายน้ําได้ไม่เร็วนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือประชาชนบอกว่าถ้าเห็นนะคะก็ให้ช่วยกันนําออกไปทิ้งด้วยนะหรือว่าใครที่ถือขยะต่างๆก็ให้ลงถังนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่เจ้าหน้าที่นั้นอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงอ่ะอันนี้ก็ฝากจากกทมให้หลายๆคนช่วยกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ มาดูความพร้อมของกระทรวงคมนาคมนะคะเพราะว่าถือว่าในช่วงนี้มีหลายท่านแล้วนะคะที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อที่จะไปฉลองสงกรานแล้วก็ถือว่าเป็นการกลับไปเยี่ยมครอบครัวไปนะคะทางกระทรวงคมนาคมค่ะได้ประกาศความพร้อมของทุกระบบการขนส่งนะคะรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์แน่นอนค่ะว่าเหมือนทุกปีค่ะมีการตั้งเป้าที่จะลดอุบัติเหตุหรือว่าทําให้อุบัติเหตุนั้นเป็นศูนย์ในช่วงระหว่างวันที่9ถึง19เมษายนนี้ค่ะ พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็เป็นประธานงานสงกรานต์กระทรวงคมนาคมก็มีพิธีทางศาสนานะคะบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ให้ผู้บริหารแล้วก็รวมถึงข้าราชการเนี่ยมีการรดน้ำดำหัวขอพอรมีการถแถลงแผนงานของ,งกระทรวงด้วยนะคะที่จะอำนวยความสะดวกในการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีสโลแกนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมอบความสุขความสะดวกความปลอดภัยให้คนไทยทั้งประเทศ อันนี้เป็นสโลแกนของปีนี้โดยเตรียมความพร้อมในการขนส่งทุกระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางรางทางน้ําแล้วก็ทางอากาศทั้งหมดนะคะก็คือตั้งแต่วันที่9ถึง19เมษายนนี้ค่ะกระทรวงคมนาคมตั้งเป้าไว้นะคะบอกว่าการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตบนโครงข่ายคมนาคมนั้นต้องน้อยที่สุดนะคะระบบบริการขนส่งสาธารณะต้องมีเพียงพอไม่ล่าช้า แล้วก็ไม่มีผู้ประสานตกค้างผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะพนักงานขับรถนะคะระดับแอลกอฮอล์นั้นต้องเป็นศูนย์นอกจากนี้ที่สําคัญเนี่ยจะมีการเร่งพื้นผิวจราจรหยุดงานก่อสร้างแล้วก็ซ่อมแซมทุกโครงข่ายที่มีอยู่ในทุกวันนี้ก็บอกว่ามีอยู่ถึง300-500ถึงโครงการเนี่ยก็คือจะต้องให้หยุดก่อนนะคะในช่วงวันที่9-19เมษายนเพราะว่าในบางพื้นที่ถือว่าต้องคืนพื้นผิวการจราจรให้กับรถละคะ่ะพอออกไปกันมากๆเนี่ยนะคะ แล้วก็มีการก่อสร้างในบางช่วงบางตอนเนี่ยก็เลยทําให้บีบเป็นคอกวัดก็เลยทําให้การจราจรนั้นไหลได้ช้าก็เลยส่งผลให้รถติดขัดนี่นะคะสามถึงห้าโครงการจะต้องหยุดนะคะมีการตรวจสอบปรับปรุงติดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้ชัดเจนโดยจะติดตามสถานการณ์จราจรและก็อุบัติเหตุผ่าน CCTV นอกจากนี้ก็จะมีการจัดตั้งศูนย์บชาการศูนย์ปฏิบัติการจุดตรวจเพื่อประสานการปฏิบัติงานกับศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานต่างๆนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เตือนให้ประชาชนให้ระมัดระวังมากขึ้นด้วยนะคะกับการเดินทางในช่วงน,นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนแต่ว่ามีพายุฤดูดร้อนนะคะในบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกถนนลื่นนะคะซึ่งก็จะต้องมีการแจ้งเตือนก่อนแล้วก็ขอให้ประชาชนงดเดินทางแล้วก็อยากจะให้รอ นะคะถ้าหากฝนหยุดตกแล้วก็ค่อยเดินทางอาจจะปลอดภัยมากขึ้นเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงเรื่องประเด็นนี้กันหน่อยค่ะเราจะแบ่งเ,เจ้าที่ของเราเนี่ยทำงานทั่วทุกพื้นที่นะครับ24ชั่วโมงก็หวังว่าการเดินทางในช่วงประมาณสัปดาห์นี้จะเป็นปไปด้วยความสุขจะมีความปลอดภยัยแล้วก็ทวนนี่จะเดินทางถึงที่หมายปลายทางได้อย่าง สะดวกมากที่สุดครับเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ทางหน่วยข่าวการได้แจ้งไปแล้ว7-10นะครับจะมีพายุรุน้อนเข้ามาเพราะนั้นก็ต้องระระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางถนนทางอากาศทางเรือตัวนี้ต้องพิเศษโดยเฉพาะถ้าเขามีการแจ้งเตือนเนี่ยทางที่ดีก็คือว่าขอให้รอรอเวลานิดนึงอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ช่วงพายุที่ผ่านเนี่ยจบไปก่อน แล้วค่อยเดินทางนะครับคือเวลาเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยไม่ใช่แค่ฝนนะคะคุณผู้ชมคือมันจะมีลมด้วยแล้วก็อาจจะส่งผลให้ต้นไม้หรือว่าเสาไฟฟ้าหักโค่นอย่างที่เคยเป็นข่าวกันมาแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะในปีนี้กระทรวงคมานาคมค่ะก็เปิดให้เช็คสภาพการจราจรบ,บนถนนสายสําคัญได้นะคะในภูมิภาคต่างๆแบบเรียลไทม์นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะคะ w w w m o t g o t h นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ www.mot.go.th นะคะพอเข้าจบพอเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะคะเขาก็จะมีคำแนะนำนะะให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงด้วยนะคะรวมถึงการเช็คสภาพการจราจรต่างนี่นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ทางกระทรวงคมนาคมนั้นจัดทำขึ้นก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะคะศึกษากันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็จะได้เดินทางถึงเป้าหมายกันได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะคะ มีค่าเสนอแนะให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อให้การเดินทางคล่องตัวแล้วก็ไม่ประสบปัญหารถติดบนถนนสายหลักไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเนี่ยนะคะเขาก็มีการแนะนําให้ใช้สายพรนบุรีภาคอีสานเนี่ยให้ใช้ถนนสาย314แล้วก็359ส่วนภาคใต้นะคะก็จริงๆมีอยู่ไม่กี่เส้นล่ะค่ะก,ก็บอกว่าไปใช้เส้นทางนาคปรปฐมหรือว่าพระรามที่2นะคะที่สําคัญที่สุดที่มีการย้าก็มางไม่ขับหากง่วงนะคะก็จะมีจุดพักรถกว่า1000จุดไว้ให้บริการอีกด้วยค่ะ ถือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้ามาแล้วเนี่ยหลายๆคนก็กําลังจะวางแผนเดินทางก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามปัญหาทางด้านการบินในบ้านเรานะคะก็มีหลายเรื่องที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะนะคะที่จะต้องมีการแก้ไขมาตรฐานการบินตามคําแนะนําขององค์การพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ค่ะ